الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องที่วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากมูลนิธิดารุสสลามนะครับที่ได้เชิญผมมาพูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่มาที่นี่นะครับตะกี้ก็มาถึงกับใจแป๊วๆเหมือนกันเพราะว่ามาถึงแล้วเอ๊ะคนเขาหายไปไหนกันหมดนะครับเพราะว่ามาครั้งที่แล้วนี่บรรยายกันอยู่ข้างล่างนะครับก็มาเชิงเง้อดูเห็นรองเท้าเยอะอยู่ก็แสดงว่าขึ้นมาข้างบนกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับมาอยู่วันนี้ก็สงบดีเงียบดีนะครับพี่น้องครับออกตัวนิดนึงแล้วกันครับตะกี้ท่านทนายกรีมแนะนำว่าผมเนี่ยเป็นลูกหลานของคนแถวนี้แหละเมื่อก่อนบ้านก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเยื้องๆกับสุราบยันนะครับย่อเป็นคนที่นี่นะครับแล้วก็มะเป็นคนที่คลองเคล็ดเสร็จแล้วก็หลังจากย่อแต่งงานกับมะแล้วก็ย้ายไปอยู่คลองเคล็ดผมก็เกิดที่คลองเคล็ดนู่นนะครับที่โรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนศาสนุปถัมภ์นู่นปัจจุบันก็ยังสอนอยู่ที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรของ TMTV ด้วยนะครับก็มีรายการไขข้อข้องใจนะครับทุกวันอังคารนะครับ2 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่มก็ออกคู่กับท่านทนายกรีมนี่แหละนะครับแต่ออกตัวไว้นิดนึงว่าผมมาตอบได้เฉพาะเรื่องที่ผมรู้เท่านั้นแหละนะไอ้เรื่องที่ไม่รู้เนี่ยก็ขอไปค้นดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามได้ทุกเรื่องอ่ะจริงครับแต่ไม่รู้จะตอบได้ทุกเรื่องหรือเปล่านะครับพี่น้องครับรอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยครั้งที่แล้วก็หลายเดือนผ่านไปแล้วนะครับผมมาพูดเรื่องอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนะครับก็ได้คุยกับพี่น้องไปพอสมควรเกี่ยวกับการที่ว่าหากว่าเราทำความดีมาแต่ละคนเนี่ยอายุไม่เท่ากันนะครับอายุที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเราทำความดีมาสัก40ปี50ปี70ปีแล้วเราเสียชีวิตไปกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไปเปิดดูบัญชีของเราแล้วเนี่ยบัญชีเราดันกลายเป็นศูนย์อันนี้เรื่องนี้น่ากลัวแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรความบริสุทธิ์ใจของเราเองในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนมาวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่จะพูดเนี่ยสนใจผมพ่อชอบพูดเรื่องที่มันเป็นเรื่องรวมๆนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสังคมบ้านเราณปัจจุบันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยจะมีโทรศัพท์ที่เป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนนี่มันใช้ได้ทุกอย่างมีจะว่ามีประโยชน์ก็มีประโยชน์มากมายนะครับเราทุกวันนี้เราสามารถที่จะหาความรู้ด้านศาสนาได้จากในโทรศัพท์มือถือนะมันสบายกว่าการต้องไปเปิดโทรทัศน์ดูอีกสบายกว่าเพราะอะไรอันนี้ดูได้ทุกที่ทุกเวลาแค่เราเสียค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเราก็ดูได้นะครับอยู่ที่ไหนของโลกเราก็ดูรายการที่เมืองไทยนี่ได้นะครับในทางกลับกันถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนไปในทางที่มันเป็นมะซียะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราชอบเปิด Facebook เราชอบเล่น LINE เราก็แชร์มั่วเลยได้ข่าวอะไรมาจริงไม่จริงฉันไม่รู้ฉันแชร์ไว้ก่อนฉันกดไลค์ไว้ก่อนบางทีมุสลิมะห์บางท่านที่ผมเคยเห็นคือไปกดไลค์พวกดูหมอดูดวงคนเกิดวันนี้เกิดราศีนี้จะมีโชคอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็กดไลค์กันกดแชร์ต่อไปพี่น้องครับระวังนิดนึงนะก่อนที่มือเราจะไปกดไลค์กดแชร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องฮารอมเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสนใจนิดนึงแล้วก็ใช้วิจารณญาณของเราใช้ความรู้ด้านศาสนาที่เรามีอยู่เนี่ยศึกษานะครับแล้วก็ดูว่าเราสมควรจะกดไลค์กดแชร์เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับคราวนี้เวลาพูดถึงสังคมโซเชียลเนี่ย
นะทุกวันเนี่ยพี่น้องมันก็มีกรณีที่ออกมาว่าเอ๊ะทำไมโต๊ะครูที่เป็นซุนนะห์ด้วยกันพูดง่ายๆเลยนะซุนนะห์ด้วยกันเองทำไมมาทะเลาะกันอยู่ได้ทำไมมีเรื่องต้องขึ้นบรรยายแล้วก็ไปมีปากมีเสียงกันนะครับทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอ์วะลาตะฟัรรอกูพวกท่านทั้งหลายจงยึดสายเชื่อของอัลลอฮ์ไว้ให้มั่นวะลาตะฟัรรอกูแล้วก็อย่าแตกแยกกันนะครับพี่น้องครับก่อนคำสั่งว่าวะลาตะฟัรรอกูเนี่ยมีคำสั่งก่อนหน้านั้นว่าวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮ์จงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ไว้สายเชือกของอัลลอฮ์คืออะไรครับสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้หมายถึงอัลกุรอานหมายถึงศาสนาของพระองค์ให้เรายึดไว้ให้มั่นเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องได้พบได้ยินว่ามีโต๊ะครูเขาขัดแย้งกันพี่น้องก็ดูนะครับเรื่องที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องศาสนานะครับถ้าเขาขัดแย้งกันเรื่องศาสนาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเรื่องศาสนาก็เขาขัดแย้งกันแล้วเขามีหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มายืนยันว่านี่คือเรื่องศาสนาฝ่ายหนึ่งยึดหลักฐานอย่างนี้และอีกฝ่ายหนึ่งมีหลักฐานไหมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีหลักฐานเหมือนกันก็ต่างคนต่างยึดแล้วก็ถือว่าอันนั้นเป็นการขีลาฟกันโดยมีหลักฐานการขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาโดยแต่ละฝ่ายก็มีหลักฐานของตัวเองแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีหลักฐานมายกมา1 2 3 4 5เต็มไปหมดเลยหลักฐานว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องทำไม่ถูกแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับตอบโต้ด้วยหาเหตุผลอะไรมาหักล้างต่างๆนานาอันนี้พี่น้องก็ตัดสินใจได้ว่าเราควรจะฟังฝั่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาบางครั้งเขาขัดแย้งกันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องยืนยันถึงสิ่งที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้สิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันหลงสิ่งที่มันดอลาแล้วนั้นเข้ามาระบาดในหมู่พี่น้องของเรานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับฝากไว้สั้นๆว่าถ้าพี่น้องเจอผู้รู้เขาขัดแย้งกันเนี่ยหน้าที่ของเราคือฟังแล้วก็ดูว่าแต่ละฝ่ายแต่ละฝั่งนั้นเขาใช้หลักฐานทางศาสนาหรือเปล่าหรือเขาเถียงกันด้วยอารมณ์อย่างเดียวถ้าเขาเถียงกันด้วยอารมณ์อย่างเดียวพี่น้องวางเลยมัสอาลานั้นเรื่องนั้นๆประเด็นนั้นๆแสดงว่าเขาทะเลาะกันโดยเรื่องส่วนตัวละไม่เกี่ยวกับศาสนาละแต่ถ้าแต่ละฝ่ายก็มีหลักฐานพี่น้องก็ศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับว่าหลักฐานของแต่ละคนแต่ละฝ่ายนั้นอันไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันนะหรือฟังเยอะๆนะครับฟังเยอะๆฟังจากสำนักนั้นมั่งสำนักนี้มั่งแล้วก็มีสำนักอื่นไหมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองสำนักคู่กรณีเนี่ยแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างซึ่งปัจจุบันนี้มันมีอยู่นะครับส่วนประเด็นที่สองที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเราดูข่าวกันมาได้น่าจะประมาณอาทิตย์กว่าและ 7-8 วันแล้วเกี่ยวกับเรื่องทีมฟุตบอลเด็กนะครับที่เข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วก็หายไปนะมีฝนตกมีน้ำเข้าไปขังอยู่ในถ้ำนะคนจะเข้าไปช่วยครับขนาดว่าเป็นทหารยังเข้าไปยากเข้าไปลำบากก็พยายามช่วยเหลือกันมานะครับน่าจะ7วัน8วันแล้วนะครับทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อสักประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นประกาศฉบับหนึ่งนะจากผู้ที่รับผิดชอบเรื่องกิจการอิสลามในบ้านเรานี่แหละนะครับบอกว่าจะเข้าไปละหมาดจะขอเข้าไปละหมาดฮาจะในแถวๆถ้ำนั่นแหละเพื่อจะเป็นการขอดุอาให้กับบรรดา
เยาวชนหรือคนที่ประสบเหตุที่ตกที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นนะครับคราวนี้มันก็มีเสียงบางเสียงนะโพสต์มาในสังคมโซเชียลนี่แหละครับใน Facebook มั่งใน LINE มั่งวิพากษ์วิจารณ์กันไปบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับคราวนี้หน้าที่ของเรามุสลิมทำไงล่ะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวบททั้งกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของเราเนี่ยนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยอันนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหญ่เลยนะครับว่าหน้าที่ของมุสลิมที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เชื่อในวันอาคิเราะห์เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราทั้งหมดนี่แหละจะต้องไปให้อัลลอฮ์ตัดสินการงานของเราเนี่ยเราจะปฏิบัติต่อกรณีนี้อย่างไรคือกรณีที่ว่าหากว่ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมประสบเคราะห์กรรมมีความเดือดร้อนเนี่ยเราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขาได้ไหมนะครับพี่น้องครับหากเราย้อนไปดูนะครับหากเราย้อนไปดูในปัจจุบันเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะนะครับจะพบว่าที่หน้าถ้ำหน้าตอนเนี่ยมีทั้งหน่วยพยาบาลก็มีนะครับเป็นอะไรล่ะเป็นพระก็มีนะเป็นนักบวชเป็นหมอดูเป็นอะไรต่ออะไรออกมาให้ข่าวกันเยอะแยะเลยว่าอีก3วันจะออกอีก7วันจะมานะเดี๋ยวอีก2วันก็จะพบแล้วเดี๋ยวเด็กพวกนี้จะออกมาเองนะครับเอากรณีของเราก่อนว่าไอ้อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงกับข่าวที่ได้รับมาเราเชื่อเลยเหรอเราเชื่อไหมนะพี่น้องเชื่อไม่ได้เลยนะใครก็แล้วแต่ที่อ้างว่าเขารู้ในเรื่องเล้นรับนะครับเรื่องที่มันอยู่ในอนาคตนะเราไม่สามารถเชื่อใครได้เลยนอกจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้จะมีใครมาว่าอย่างนั้นใครมาว่าอย่างนี้เราถือว่าเป็นฟังแล้วก็ถือว่ามันเป็นคำพูดที่ไร้สาระนะอย่าเอามาคิดอย่าเอาลองดูซิว่าเผื่อจะออกมาจริงๆอีก2วันอ้าวอย่างนี้มาแล้วแสดงว่าอะไรคำพูดของเขานั้นมากระทบต่ออีหม่านของเราซะแล้วหากว่าเราเชื่อหรือเรามีจิตใจที่อะไรคอยตามนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าอะไรบอกว่าเราเนี่ยจะขอดุอาให้กับเด็กๆเหล่านั้นได้ไหมนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยเขาแยกดุอานะครับที่เราจะขอให้กับคนที่เป็นกุฟาร์และมุชริกีนหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะครับเขาไม่ได้ตอบว่าได้ไม่ได้ทีเดียวนะเขาบอกว่าดุอาที่เราจะขอให้กับกุฟาร์และมุชริกีนนั้นสามารถแยกออกได้เป็น4ชนิดชนิดแรกนะครับชนิดแรกบอกว่าอะไรดูอาละฮุมบิลมักฟิรอติวัรรอห์มะห์ขอให้ได้รับมักฟิรอห์คือการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัรรอห์มะห์ขอให้ได้รับความเมตตานะครับอันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับดูอาประเภทที่1ขอให้พวกเขาได้รับมักฟิรอห์กับรอห์มะห์เนี่ยเป็นอิจมานะครับของบรรดาอุลามะเลยนะครับเป็นอิจมาคืออะไรมติเอกฉันท์ไม่มีใครสักคนหนึ่งค้านไม่มีใครสักคนหนึ่งแหวกแนวออกมาไม่มีใครสักคนว่าเป็นอย่างอื่นนะครับสรุปแล้วคือถ้ากรณีแรกเราจะขอให้พวกเขานั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือได้รับความเมตตาจากพระองค์ในโลกอาคิเราะห์ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามฮารอมนะครับเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับมุสลิมที่จะไปขอดุอาให้อัลลอฮ์นั้นทรงอภัยโทษให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิม
คราวนี้ปัญหาหลักฐานเอาหลักฐานก่อนหลักฐานก็คือหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยขออนุญาตอัลลอฮ์ที่จะขออภัยโทษให้กับแม่ของฉันพระองค์ไม่อนุญาตนะครับอัลลอฮ์ไม่อนุญาตหลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ขออนุญาตอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งว่าขอไปเยี่ยมกูโบตหลุมศพของแม่ฉันได้ไหมนะครับการขอไปเยี่ยมนี่แหละอัลลอฮ์อนุญาตให้ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไปเยี่ยมกูโบของแม่ได้นี่ขนาดรอซูลุลลอฮ์และนั่นคือแม่นะแม่ผู้ให้กำเนิดท่านออกมาท่านเองก็ยังช่วยไม่ได้นี่ย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่านั่นแม่นบีนะแล้วเรามีลูกเป็นนบีป่ะนะแล้วถ้าเราไม่มีอีมานเราทำให้อิสลามของเราบกพร่องลงไปหรือเรียกว่าอะไรทำให้เราตัวเองเนี่ยตกศาสนาบางครั้งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะทำให้เราตกศาสนาเนี่ยพี่น้องต้องระวังต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าถ้าเราตกศาสนาเราตกไปอยู่ในพวกมุชริกผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่ใครก็ช่วยเราไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะอัลเลาะห์บอกว่าอะไรอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชริกะบิฮิชัยอะวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอภัยให้กับคนที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เด็ดขาดแต่จะยกโทษให้ในสิ่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการตั้งภาคีนะครับแต่ที่ว่าไม่ยกโทษเนี่ยก็คืออะไรในเฉพาะกรณีที่เราตั้งภาคีไปจนตายจนเสียชีวิตเราไม่ได้ตอบัตตัวไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวกลับมาหากลับมาสู่อิสลามอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเราจะเดือดร้อนแหละนะครับในกรณีเนี่ยผมก็นั่งอ่านนะครับนั่งอ่านข้อเขียนจากบรรดาผู้รู้ต่างๆที่เขาลงไว้ตามเว็บไซต์ก็นั่งอ่านไปเรื่อยนะครับก็สะดุดได้อย่างหนึ่งก็คือไม่มีดูอาต้นหนึ่งพี่น้องเราขอกันมาน่าจะทุกคนแหละขอเป็นขอดุอาให้พ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วที่โรงเรียนเขาก็จะสอนเด็กๆให้ขอรอบบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวารฮัมฮูมากามารอบบยานีซอกีรอนะโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับฉันวาลีวาลีไดยาและโปรดอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันวารฮัมฮูมาและจงขอให้พระองค์นั้นทรงเมตตาเขาทั้งสองกามารบบยานีซอกีรอเหมือนกับที่ท่านทั้งสองนั้นเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆอยู่เนี่ยทำไมต้องบอกว่าลูกเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ขนาดไหนนะครับเราย่อมรู้กันดีนะครับแต่มันมีข้ออยู่ข้อหนึ่งมันสะดุดขึ้นมาในข้อเขียนเขาว่าการที่เราขออย่างนั้นน่ะแล้วก็มีดุอาหลายๆท่านอาจจะเคยท่องมาด้วยดุอาอื่นอัลลอฮุมมะฟิลิอาบาอินาวะอุมมะฮาตินาวะอัจดาตินาวะญัดดาตินานะครับคือขอดุอาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยให้ทรงประทานอภัยโทษให้กับบรรพบุรุษของเรานะทั้งพ่อทั้งปู่ทั้งแม่ทั้งโต๊ะหยังโต๊ะอีโต๊ะวังอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในข้อเขียนเนี่ยมันมีอะไรนิดนึงเท่านั้นเองพี่น้องแต่เรื่องใหญ่ก็คือพี่น้องเรารู้หรือเปล่าเราว่าปู่ย่าตายายของเราพ่อแม่ของเราเป็นมุสลิมมากี่ชั้นแล้วจากฮุกกลมที่ผมพูดถึงตะกี้เนี่ยเรื่องการขอดุอาให้กับกุฟฟาร์และมุชริกีนไม่อนุญาตให้ขออิสติกฟาร์ให้ไม่อนุญาตให้ขอรอห์มะห์ให้กับคนเหล่านั้นแล้วก็เราก็มาขอแบบครอบจักรวาลขอให้หมดเลยต้นตระกูลฉันมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วคราวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยแต่เดิมต้นตระกูลของเราไม่ใช่มุสลิมนะเมื่อก่อนเมืองปัตตานีเองก็เป็นเมืองพุทธเราเพิ่งมารับอิสลาม
ไม่เกิน 3-400 ปีนี่หรอกแล้ว 3-400 ปีนี้กี่ของเรากี่คนมีกี่คนและก่อนหน้านั้นล่ะก็ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นเวลาเราขอดุอาเราจะขอแบบเวียงแหแล้วมันจะไปเข้ากับฮุกกลมที่ว่าอะไรเราจะไปขออิสติกฟาตมาฟิรอขอร้องมาให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่แค่นั้นไม่ได้เกิดว่าเราลืมไปว่าบรรพบุรุษของเราก็ไม่ใช่มุสลิมแต่ปัญหามันอยู่ว่าบางคนพ่อแม่เป็นมุอัลลัฟไปแต่งงานกับต่างศาสนิกเข้าแขกนะมาอยู่มีลูกแล้วก็เลิกกันไปก็กลับไปเป็นอย่างเดิมแต่เราเป็นเด็กเราท่องดุอามาตั้งแต่เด็กตอนโตเราก็ยังท่องอยู่ร็อบบีฟิลลีวาลีวาลีไดยาวาฮัมมากามาร็อบบยานิซอกีรออ้าวแล้วก็เหมาะฉันกลับไปเป็นซียางแล้วทำไงขอให้ได้เหรอเพราะฉะนั้นเราต้องแยกเราต้องศึกษานี่ไงถึงบอกว่าศึกษาดุอาทุกดุอาดีไหมแต่ดีอะดีแต่มันเหมาะกับเราไหมมันถูกต้องกับตัวเราไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนไปดูในอัลกุรอานในกุรอานเนี่ยคือพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนั้นจะไม่มีข้อบกพร่องใดๆแล้วเราก็ไปดูที่ว่าดุอาในกุรอานที่ขอให้กับคนบรรพบุรุษคนไงผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยในกุรอานสอนไว้ว่ายังไงวัลลซีนะจาอูมินบะดิฮิมยากูลูนะร็อบบะนาฆฟิรลานาวะลิอิควานินัลลซีนะซะบะกูนาบิลอีมานวะลาตัจอัลฟีกุลูบินากิลลัลลิลลซีนะอามานูอันนี้คือดุอาที่กุรอานสอนในกุรอานบอกว่าร็อบบะนาฆฟิรลานาโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับเราวะลิอิควานินาและให้กับพี่น้องของเราอัลลซีนะซะบะกูนาบิลอีมานนี่กุรอานขมวดไว้ตรงนี้ว่าที่เขานั้นมาก่อนเราด้วยกับอีมานด้วยกับศรัทธาคือขอให้เฉพาะคนที่มีอีมานเท่านั้นไม่ใช่ว่าขอแบบครอบจักรวาล นะขอให้หมดอัลลอฮ์นะโต๊ะกี้โต๊ะวางใครจะไม่รักใช่ป่ะแต่ทั้งๆที่เรารักนี่แหละคนที่เป็นกีเป็นวังเรียกชื่ออย่างนี้ก็ยังพอรู้ว่าน่าจะเป็นมุสลิมนะแต่ถ้ามันถัดๆไปขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นไปอีก 3-4 ชั่วคนเริ่มไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้ได้แต่เฉพาะอะไรครับคนที่มีอีหม่านจากบรรดาพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นนะแล้วขอให้เราขอนะครับแต่ให้ขอด้วยดุอาที่เฉพาะเจาะจงอย่าขอแบบรวมๆนะครับอันนี้ประเภทแรกสรุปนะครับประเภทแรกถ้าขอดุอาให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้ขอดุอาให้อัลเลาะห์ทรงเมตตานะครับเราขอให้กุฟฟาร์มุชริกีนไม่ได้นะครับแม้กระทั่งนบีก็ยังไม่ได้นะครับดุอาประเภทที่2ดุอาอุลลาฮุมบิลฮิดายะห์การขอดุอาให้กับกาเฟรมุชริกีนขอให้ได้รับทางนำนะประเภทนี้นะครับสามารถขอให้ได้นะครับแต่ก็มีอุลามะบางท่านนะครับบอกว่าอันนี้ขอให้ได้แต่ได้เฉพาะบรรดากาเฟรมุชริกีนที่ไม่ใช่คู่ทำสงครามกับเราไม่ใช่กาเฟรมุชริกีนที่คอยจะเอาปืนมาไล่ยิงเรานะแต่อันนี้ก็มีรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับแต่ก็มีอีกฝ่ายนึงบอกว่าอนุญาตให้ขอให้ได้นะขอได้หมดแหละเพราะว่าบางครั้งนบีก็ยังขอให้อย่างเรื่องที่ไอ้ที่นบีไปตออิฟไปเรียกร้องตัวนบีเองนะไปถึงตออิฟไปเชิญชวนให้อาหรับเผ่าหนึ่งเนี่ยเข้ารับอิสลามชาวตออิฟไปถึงพวกนั้นอะไรบอกให้เด็กเอาหินขว้างถามว่าเป็นศัตรูไหมอย่างเงี้ยเป็นแล้วแต่ก็ยังอะไรยังไม่ถึงว่ายังไม่ได้เจตนาว่าจะเอาให้ตายแต่ก็เอาหินขว้างจนอะไรจนนบีเนี่ยหัวแตก
นะได้เลือดกลับมาเสร็จแล้วนบีก็ขอฮีดายะห์ให้กับพวกเขาหรืออีกหลักฐานหนึ่งซึ่งพวกเราก็น่าจะเคยฟังมากันนะนะครับเรื่องอะไรเรื่องที่ว่านบีก่อนที่ท่านอุมัรบินคอตตอบจะรับอิสลามเนี่ยท่านเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านนบีมากนะครับกับอบูญะฮัลสองคนเลยเป็นอะไรเขาเรียกว่าขาใหญ่ในมักกะแล้วก็อะไรต่อต้านท่านรอซูลุลลอฮ์ในเรื่องอิสลามอย่างมากนะครับท่านอุมัรเนี่ยถึงกับไปเคยลากดาบออกไปเลยนะจะไปฆ่านบีให้ได้นะครับสุดท้ายแล้วนบีก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยเลือกคนที่รักอัลลอฮ์มากที่สุดจากสองคนเนี่ยคืออบูญะฮัลกับท่านอุมัรคอตอบเลือกเอามาคนหนึ่งซึ่งจะมาอะไรมาช่วยเสริมกำลังให้กับมุสลิมท่านนบีก็ขอดุอาให้และนี่ก็คือหลักฐานที่ว่าอะไรสามารถขอดุอาให้กุฟาตและมุชริกีนั้นได้รับฮิดายะห์ได้นะครับและสุดท้ายท่านอุมัรก็มารับอิสลามแล้วก็เป็นกำลังที่สำคัญให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานที่1 นะครับหะดีษที่1ที่เราคุ้นเคยกันส่วนอีกหะดีษ1ก็คือเรื่องของแม่ของท่านอบีฮุรอยเราะห์แม่ของท่านอบีฮุรอยเราะห์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบเลยอิสลามเนี่ยไม่ชอบแล้วท่านก็อะไรคอยจะภาษาชาวบ้านแล้วกันนะด่าลูกตัวเองด่าท่านนบีฮุรอยเราะห์ด่านบีด้วยนะด่าตลอดนะครับคือไม่ชอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนบีก็ขอดุอาให้อะไรให้แม่ของท่านนบีฮุรอยเราะห์เนี่ยรับอิสลามแล้วสุดท้ายแล้วนางก็รับอิสลามอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นหลักฐานนี่คือหลักฐานนะพูดถึงหลักฐานก่อนว่าหลักฐานในทัศนะที่บอกว่าสามารถขอดุอาให้กับบรรดากุฟาร์และมุชริกีนได้ถ้าขอให้ได้เรื่องอะไรให้ได้รับฮิดายะห์อีกหลักฐานนึงนี่หลักฐานแปลกถามว่าแปลกยังไงล่ะมันก็เรื่องแปลกเหมือนกันเพราะว่าคนเนี่ยสมมติว่าผมบอกว่าผมเนี่ยไม่เชื่อทนายกรีมเลยพูดอะไรมาผมก็ไม่เชื่อแต่อยู่ๆวันดีคืนดีผมก็อะไรไปขอให้ทนายเนี่ยช่วยขอดุอาให้ผมถามว่าผมเป็นคนแปลกไหมก็แปลกอยู่นะมันก็ทำแม่งอยู่เอ๊ะทำไมตอนพูดอะไรไม่เชื่อแต่อยู่ๆวันดีคืนดีก็ขอให้ขอดุอาให้นี่ก็มีเหมือนกันในสมัยรอซูลุลลอฮ์ก็เกิดขึ้นแล้วก็คือชาวยิวเองเนี่ยคนที่บอกว่าตัวเองนี่เป็นยิวขึ้นในมะดีนะห์เนี่ยก่อนที่นบีจะอพยพเข้าไปเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในมะดีนะห์เป็นยิวเป็นยะฮูดและยิวเองเนี่ยก็อะไรก็ถ้าได้ชื่อว่ายิวก็คือไม่รับอิสลามนะครับไม่เชื่อนบีไม่ฟังนบีจะเตือนจะสอนอะไรไม่ฟังไม่เชื่อท่านฉันจะเป็นยิวของฉันอยู่อย่างนี้แหละทั้งๆที่ผู้ภาษาอาหรับเหมือนกันนะผู้ภาษาอาหรับเหมือนกันแล้วพวกนี้แปลกยังไงล่ะพวกนี้จะมาแกล้งจามใกล้ๆนบีเพื่ออะไรครับเวลาจามแล้วทำไงครับคนจามกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ได้ยินต้องตอบกลับว่าอย่าทำกันล้อใช่ไหมครับต้องบอกว่าอย่าทำกันล้ออย่าทำกันล้อแปลว่าขอให้อัลลอฮ์เมตตาท่านด้วยอันนี้มันก็จะไปเข้ากับดุอาชนิดแรกคืออะไรขอรอฮ์มัตให้ยิวเนี่ยความเจ้าเล่ห์ของมันเนี่ยมันบอกว่ามันไม่เชื่อนบีไม่ฟังนบีแต่มันจะมาจามใกล้ๆนบีแล้วก็บอกว่าทำดุลิลละเพื่อให้นบีกล่าวว่าอย่าทำกันหรอกแต่นบีอ่ะก็คือนบีไงนบีไม่ใช่พวกเราไอเราเนี่ยบางทีก็ลืมบางทีก็หลงเพราะเราไม่ได้วะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเนี่ยเล่านิดนึงเคยบางทีก็ต้องช่วยทำงานบ้านนะช่วยซ่อมนู่นซ่อมนี่ก็เคยเข้าไปซ่อมท่อน้ำในห้องน้ำกับช่างที่เป็นมุสลิมด้วยกันนี่แหละไปช่วยเขาทำแล้วทำได้ช่างบอกทำดีแล้วเสร็จแล้วอยู่ที่ไหนในส้วมมันที่ไหมก็ไม่ใช่แต่อะไรพูดด้วยความเคยตัวพูดแล้วก็ไม่คิดแต่นบีเนี่ยมีสติตลอดไม่เหมือนพวกเรานะเพราะนั้นพี่น้องที่อะไร
นิดนึงเคยไปได้ยินมาคือผมเข้าห้องน้ำที่เป็นที่สาธารณะนะห้องน้ำตามมัสยิดตามอะไรเงี้ยโทรศัพท์ดังสลามุอะลัยกุมอยู่ในห้องน้ำเราไม่รู้กี่กระทงนั่นน่ะนะเพราะฉะนั้นจะเข้าห้องน้ำจะอะไรก็ปิดมันเลยปิดโทรศัพท์ซะก่อนจะเข้าไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะทำอะไรที่เราเผลอเราไม่ได้ระวังหรือบางทีเราทำเพราะความเคยชินของเรานี่ก็เหมือนกันยิวก็มาอะไรมาจามใกล้ๆนบีเพื่อจะให้นบีบอกว่าอย่าทำกุมุลรอแปลกไหมแปลกเพราะว่าอะไรไอตอนสอนให้รักอิสลามมันไม่เชื่อแต่เวลานบีขอดุอามันจะเอาดุอาจากนบีนะครับเสร็จแล้วนบีตอบว่าไงครับยะดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมนบีตอบกับยิวที่จามแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าอะไรยะดีกุมุลลอฮ์นบีบอกว่าไม่บอกว่ายะฮัมกุมุลลอฮ์แต่นบีบอกยะดีกุมุลลอฮ์แปลว่าขอให้อัลเลาะห์นำทางฮิดายะห์ให้ได้รับอิสลามด้วยนี่คือหลักฐานที่3ที่บอกว่าอะไรอนุญาตให้มุสลิมนั้นขอฮิดายะห์ขอทางนำขอให้อัลเลาะห์ชี้นำคนที่เป็นกุฟฟาร์และมุชริกีนให้ได้รับอิสลามถือว่าขอได้นะครับส่วนดุอาประเภทที่4ดุอาอุนอะลัยฮิมนะพี่น้องที่มีลูกหลานเรียนศาสนาหรือใครที่เคยผ่านมาบ้างนะครับก็จะรู้ว่าคำว่าดาอายะดูที่แปลว่าขอดุอาเนี่ยนะครับถ้าตามในประโยคเนี่ยตามด้วยคำว่าลี่เพื่อขอเพื่อเขานี่แปลว่าขอให้ได้ความดีแต่ถ้าดุอาอาลาใช้คำว่าอาลาขอบนไม่ใช่ขอเพื่อนะขอบนพวกเขาเนี่ยแปลว่าอะไรสาบแช่งเพราะฉะนั้นมันจะมีหะดีษนึงที่บอกว่าอะไรอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของคน3คนหนึ่งในนั้นก็คือพ่อแม่ที่ขอดุอายะดออูอาลาอิบนีขอดุอาสาบแช่งลูกของตัวเองคือเราก็จะมาคิดว่าเอฉันขอดุอาให้ลูกเราได้ดีนะเราบอกว่าจะรับล่ะเปล่าจริงๆแล้วหะดีษนี้บอกว่าถ้าพ่อแม่ขอดุอาสาบแช่งลูกตัวเองเมื่อไหร่อัลเลาะห์รับมันแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ลูกเนี่ยมันสุดแล้วนะมันไปสุดๆแล้วจนพ่อแม่ต้องขอดุอาสาบแช่งแล้วเพราะนั้นเราก็อย่าทำอะไรด้วยความอะไรความเคยชินอีกเหมือนกันเจอหน้าลูกทำเรื่องเดือดร้อนมาเราดุอาส่งเลยนะอย่างนี้แหละตลอดชีวิตนะให้มันติดเข้าไปให้มันทำไมไม่เอาให้ตายไปเลยบางทีโมโหลูกพี่น้องระวังนะอัลลอฮ์จะรับดุอาของเราเพราะฉะนั้นเรามีลูกจะไม่ดีขนาดไหนหน้าที่ของเราขอดุอาสอนเขาแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์นั้นเปิดทางให้กับเขาไม่ใช่ว่าส่งนะแม่ช่วยส่งให้อีกแรงนึงนะครับไอ้ลูกเองก็มีทุนของตัวเองอยู่แล้วว่าจะแถไปในทางที่ไม่ดีเรากลับส่งเข้าไปอีกมันก็จะไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นขอดุอาให้ถามว่าสาบแช่งให้กับบรรดากุฟฟาร์และมุชริกีนได้ไหมฮุกมก็คือได้แต่ในได้ในกรณีไหนมีกรณีเฉพาะไม่จะได้นึกจะว่าใครจะขอให้ใครลงนรกให้อัลลอฮ์ให้มันประสบความวิบัติล่มจมก็ขอได้เปล่าเราจะขอดุอาสาบแช่งให้กับบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ในกรณีที่เขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับมุสลิมเขาด่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาด่ารอซูลุลลอฮ์ของเรานะเขาดูถูกเหยียดหยามอันนี้เราขอดุอาให้ได้แต่พี่น้องสังเกตไหมว่าศาสนาเราไม่ได้สอนให้เราไปด่าเขานะพี่น้องต้องแยกนะระหว่างการขอดุอาให้อัลลอฮ์ลงโทษเขากับดูอยู่เราก็ออกไปเลยไปยืนด่ามันบ้างไปด่าพระเจ้าของเขาบ้างไปด่าอะไรต่ออะไรที่เขานับถือบ้างถามว่าอย่างนี้ศาสนาเราเคยสอนไหมไม่มีนะนอกจากไม่สอนให้ด่าตอบแล้วยังห้ามด้วยนะครับห้ามเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าเราไปด่า
พระเจ้าที่เขานับถือเราไปด่าสิ่งที่เคารพบูชาหรือไม่ต้องถึงกระดาษเราไปดูถูกนะครับแล้วก็ยิ่งอะไรไปดูถูกออกทางไงทางสื่อสาธารณะเนี่ยทุกอย่างนะเยอะแยะไปหมดทั้งโทรทัศน์วิทยุนะ Facebook อะไรก็แล้วแต่ผลลบที่มันจะเกิดกับบรรดามุสลิมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะผลลบที่มันจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเลยพวกนั้นก็จะย้อนกลับมาด่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราเพราะฉะนั้นเรื่องด่าตอบไม่มีแต่ถ้าเราไม่พอใจขอดุอาให้อัลเลาะห์ลงโทษพวกเขาได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินบรรดาอิหม่ามหรือคอเตบที่ขึ้นกุตบะห์วันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะอ่านประจําแหละอัลลอฮุมมาอิซันอิสลามวัลมุสลิมีนอันนี้ขอให้อะไรยกเกียรติของอิสลามและมุสลิมีนนะครับส่วนท่อนต่อมาว่าอะซิลลัชิรกะวัลมุชริกีนและขอให้อัลลอฮ์นั้นทรงทําให้การตั้งภาคีและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้นตกต่ํานี่ขอได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะขอได้ต่อเมื่อสรุปนะครับขอดุอาให้อัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาขอให้อัลลอฮ์สาปแช่งพวกเขาเนี่ยในกรณีที่พวกเขาตั้งตัวเป็นปรปักษ์ตั้งตัวเป็นศัตรูทำร้ายมุสลิมนะครับด่าทอรอซูลุลลอฮ์ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนะคนที่เราต้องรักคนที่เราต้องรักเนี่ยไม่ได้มีแค่อัลลอฮ์กับนบีนะเราต้องรักบรรดาซอฮาบะห์ของพระองค์ด้วยนะคนที่อะไรเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมากับท่านรอซูลุลลอฮ์เคยอดมาด้วยกันเคยลำบากมาด้วยกันอันนี้ขอให้ได้นะครับหลักฐานที่ว่าอนุญาตให้ขอดุอาสาบแช่งบรรดาพวกกุฟารมุชริกีนได้เนี่ยนะครับก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้รับการเราก็รู้กันอยู่นะได้รับการอะไรกันแกล้งการรังแกจากบรรดากุฟาร์กุเรชเนี่ยหนักมากจนท่านต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยลงโทษชาวกุเรชเนี่ยเหมือนกับที่ทําให้ประสบกับความแห้งแล้งเหมือนที่เกิดขึ้นในสมัยนบียูซุฟครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์เคยขอดุอาขนาดนั้นสมัยนบียูซุฟเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความแห้งแล้งขึ้นติดต่อกัน7ปีจนอะไรสุดท้ายแล้วทำให้พวกพี่ๆน้องๆพี่พวกพี่ๆที่เคยจับนบียูซุฟไปทิ้งบ่อน่ะต้องมาขออาหารจากนบียูซุฟโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่จะไปขออาหารนี่คือน้องตัวเองที่เราเอาไปทิ้งไว้นะ7ปีครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เคยขอดุอาให้กับกุเรชซึ่งเป็นอะไรเป็นตระกูลของท่านเองนั่นแหละแต่เป็นกุเรชที่อะไรที่สร้างความลำบากที่รังแกมุสลิมท่านรอซูลุลลอฮ์ขอดุอาให้เกิดความแห้งแล้งความขัดสนขึ้นกับพวกเขาแล้วมันเหตุมันก็เกิดจริงๆจนกระทั่งพวกกุเรชเองเนี่ยต้องอะไรคือคนสมัยก่อนนะมันไม่มีเซเว่นสัตว์ที่จะกินก็ต้องเลี้ยงเองแล้วก็เชือดกินกันเองนะครับหรือว่ามีสตางค์ก็ไปซื้อมาซื้อสัตว์ที่เขาเลี้ยงกันอยู่เนี่ยความแห้งแล้งเกิดกับกุเรชจนกระทั่งอะไรสุดท้ายแล้วต้องกินหนังสัตว์กับกระดูกสัตว์แปลว่าอะไรครับไม่มีเหลือเนื้อไว้ให้กินแล้วคือกินกันจนหมดแล้วเหลือกระดูกตั้งไว้ก็ต้องเอามากินความอะไรความลำบากเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทรงขอดุอาสาบแช่งพวกกุเรชแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะนั้นสุดๆอบีญะฮัลก็เลยเดินทางมาหาท่านนบีแล้วก็มาบอกว่าตอนเนี้ยกุเรชแย่แล้วหมดสภาพแล้วคือไม่สามารถที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับมุสลิมีนได้อีกแล้วไม่สามารถจะเป็นเสี้ยนน้ำให้กับท่านได้อีกแล้วในการเผยแพร่ศาสนาขอให้ไอ้นี่ก็แปลกเงินมักอบีญะฮัลไม่เชื่อนบีนะแต่มาขอให้นบีเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ยุติการลงโทษนี้เถอะสุดท้ายแล้วนบีก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยให้ริสกีกับพวกเขากลับคืนมานะครับ
แต่นบีทิ้งท้ายว่าถ้าเขาหันมาถือเวลาฟื้นขึ้นมาดีแล้วมีอะไรต่ออะไรกินดีแล้วข้าวปลาอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าจะกลับมาทำร้ายมุสลิมอีกก็ขอให้เขาประสบกับความแห้งแล้งอย่างนั้นอีกนบีขอว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานว่าอะไรหากว่าเขามาทำร้ายเราหากว่าเขามาเป็นศัตรูกับเราหากว่าเขาเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใส่พี่น้องเราเราขอดุอาให้อัลลอฮ์จัดการพวกเขาได้นะครับส่วนนะครับเรื่องสุดท้ายประเภทที่4ของดุอานะครับดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับกูฟาร์เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการขอดุอาให้มีมักฟิเราะห์กะรอมะห์อันนี้ห้าม2ขอให้ได้ฮิดายะห์อันนี้ทำได้3ขอดุอาสาบแช่งอันนี้ก็ได้ถ้าเขาเป็นผู้ที่อะไรตั้งตนเป็นศัตรูกับเรานะครับประเภทที่4ชนิดสุดท้ายคือชนิดที่กำลังพูดถึงนี่แหละคือขอให้เขาพ้นจากภัยพิบัติในดุนยานี้เท่านั้นนะเน้นนะครับว่าเป็นเรื่องในดุนยาเท่านั้นเช่นเขาป่วยก็ขอเขาหายป่วยหรือเด็กๆที่หลงอยู่ในถ้ำหน้าตอนเนี้ยจะขอให้เขาพ้นออกมาเนี่ยได้ไหมนะครับบรรดาอุลามะก็บอกว่าอะไรได้อนุญาตให้มุสลิมเนี่ยไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดากุฟาร์และมุชริกีนได้ให้เขาพ้นจากภัยพิบัติที่เขาประสบอยู่ในดุนยานี้เท่านั้นนะอย่าขอเลยไปถึงอาคิเราะห์นะขอให้ได้ในดุนยานี้เท่านั้นแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงทุกอุลามะในเรื่องเนี้ยก็มีการขัดแย้งกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกบอกว่าได้แต่มีเงื่อนไขก็คือต้องไปขอนี่แหละที่มีคนบอกว่าขอไปละหมาดที่หน้าถ้ำเพราะว่าต้องไปขอต่อหน้าเท่านั้นคือขอเนี่ยขอดุอาให้เขาต่อหน้าเขาต่อหน้าญาติพี่น้องของเขาเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงถึงความมีอะไรมีใจเอื้อเฟื้อของบรรดามุสลิมให้กับคนต่างศาสนิกได้รู้คือขอต่อหน้าให้ได้นี่ตรงข้ามกับขอให้มุสลิมนะถ้าพี่น้องจะขอดุอาให้กับมุสลิมด้วยการศาสนาส่งเสริมให้ขอรับหลังขอไม่ต้องบอกให้เขารู้หรอกว่าเราขอดุอาให้เขาอันนี้แหละแสดงถึงความอิคลาสของเราที่มีต่อเขาแต่ถ้าเราขอดุอาให้กุฟาร์ขอให้เขาพ้นจากภัยพิบัติขอให้เขาหายป่วยนั้นไปเยี่ยมคนป่วยที่เป็นอะไรเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมต่างศาสนิกเราไปเยี่ยมเขาได้ไหมได้เอาเงินไปช่วยเขานิดๆหน่อยๆได้ไหมได้แล้วก็ขอดุอาให้ด้วยได้ไหมก็ได้ขอให้เราให้หายป่วยนะบอกเขาให้รู้เลยเราเป็นมุสลิมเราขอต่อรอดให้เขาหายป่วยได้แต่ให้ขอต่อหน้าเพราะว่าอะไรครับถ้าขอรับหลังอุลามะเขาเกรงว่าเราเนี่ยจะไปรักเขาเข้าจริงๆแล้วมันจะไปเข้าหุกมเรื่องวะละบะเราะก็คือการรักคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้รักในชนิดที่ว่ารักประเภทที่ว่าสนับสนุนช่วยเหลือเต็มที่มีอะไรช่วยเอ้ยเรากับเขานี่เพื่อนร่วมตายกันเลยให้ขนาดนั้นมุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้ามนะสักเมื่อ 4-5 ปีก่อนเราไปเป่านกหวีดกันลั่นไปหมดถามว่าเรารักใครเราไปรักมุสลิมหรือเปล่าเราไปต่อสู้เพื่ออิสลามหรือเปล่านะอันนี้เรื่องมันแล้วไปแล้วนะคนที่พลาดพังไปในวันนั้นก็เอาวันนี้เข้าใจใหม่รู้ใหม่แล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่ได้มาใหม่เนี่ยเรายกโทษให้หมดละที่ผ่านมานะครับรู้ว่าถ้าเราจะไปขอดุอาให้กับกุฟาร์มุชริกีนในเรื่องที่เป็นเรื่องดุนยาอุลามะขัดแย้งกันนะครับไม่ใช่อิตติฟากนะไม่ใช่มติเอกฉันท์นะเขาขัดแย้งกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าขอให้ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปทําต่อหน้าเขาคือให้เขารู้ว่าเราปรารถนาดีกับเขาไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาขอได้นะครับแล้วก็พยายามอย่าหลีกเลี่ยงการขอรับหลังเพราะถ้าขอรับหลังแสดงว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆอยากจะให้เขาพ้น
นะคือจริงๆเราก็อยากจะให้เขาพ้นให้เด็กปลอดภัยแหละทั้ง13คนเนี่ยนะในความรู้สึกเราก็อยากจะให้เด็กเนี่ยปลอดภัยแต่อุลามะสอนว่าอะไรถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วก็มีเรากับอัลเลาะห์นั้นที่รู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปทำโดยให้อะไรพวกเขารู้ด้วยเขาก็จะได้มีทัศนคติที่ดีต่อมุสลิมนะครับอันนี้ประโยชน์ที่จะได้แต่ก็ยังมีอุลามะอีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่ได้ขอให้ไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมล่ะขอให้เขาหายป่วยขอให้เขาพ้นภัยขอให้เขาปลอดภัยนี่ขอให้กาเฟตในเฉพาะดุนยาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมอุลามะกลุ่มนี้บอกว่าไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะถ้าเขาหายมาเขาก็ยังกูฟอดอยู่เขาก็ยังปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อยู่ถ้าเขาได้ริซิกีดีมาเขาอาจจะเอาเงินเนี่ยที่เขาได้มาไปทำนุบำรุงเรื่องที่เป็นชีริกต่ออัลลอฮ์อีกเขาเอาไปไปสร้างสถานของเขาให้มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตมีเงินสนับสนุนในการเผยแพร่ไปกันใหญ่เลยคนนี้นะครับอุลามะกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองนี่ก็เลยอธิบายว่าไม่อนุญาตในทุกกรณีนะครับถ้าจะไปขออะไรให้กาเฟสเนี่ยไม่ได้เลยสายนี้เขาเรียกว่าสายแข็งหน่อยนะอันนี้เราก็ตัดสินใจเอาแล้วกันเรามีหน้าที่เลือกเรามีหน้าที่ศึกษาเราก็ไปดูว่าหลักฐานเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครับมีขนาดไหนเหมือนกับตอนที่ผมเริ่มต้นบรรยายในวันนี้บอกว่าเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันของบรรดาอุลามะเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่อะไรจะตามใครก็ตามไปเลยไม่ใช่หรือชอบใครก็เอาคนนั้นแหละนะชอบเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดจาดีถูกใจอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะตามคนนั้นคนเดียวโดยไม่ฟังคนอื่นอันนี้อันตรายนะครับก็นะครับสรุปง่ายๆดูอาขอให้กุฟารมุชริกีนมีอยู่4อย่าง1ขอให้มาฟิรอรอฮมะขอให้อัลเลาะห์อภัยให้ขอให้อัลเลาะห์เมตตาพวกเขาในอาคิเราะห์ไม่ได้ฮารามแม้กระทั่งนบีก็ยังโดนห้ามนะครับ2ขออะไรครับขอให้เขาได้ฮิดายะห์อันนี้หลักฐานเยอะมากนบีขอให้หลายๆคนนะครับขอให้ท่านอุมัรนะครับขอให้ท่านแม่ของท่านนบีฮุไรเราะห์นบีก็เคยขอโดยรวมๆเป็นเผ่าเลยก็เคยขอนะครับนบีก็เคยขอให้ถือว่าทำได้3ขอดุอาสาบแช่งให้อัลเลาะห์ลงโทษพวกเขาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ทำได้ในกรณีที่เขาเป็นศัตรูกับเราเขามารังแกเราเขาต่อต้านศาสนาของเราอันนี้อนุญาตให้ขอให้ได้ส่วนกรณีที่4กรณีทั่วๆไปหรือกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเราณตอนนี้นะครับจะขอดุอาให้เขาหายป่วยเขาพ้นจากภัยพิบัติขอให้ได้แต่ให้ขอต่อหน้าพวกเขานะครับอย่าไปขอรับหลังนะเพราะว่าหลีกเลี่ยงการขอรับหลังเพราะอะไรมันจะเป็นไงหรือเราจะขอแบบรวมๆไปพี่น้องเอางี้เราสงสารเราบอกว่าขอให้เด็กคนนั้นรอดกลับมาแล้วรับอิสลามซะนะเพราะมีข่าวลือนะว่าใน13คนน่ะมีเด็กมุสลิมอยู่คนหนึ่งนะครับก็นั่นแหละเราก็ขอให้เด็กคนนั้นแล้วก็ให้คนที่อยู่ในนั้นน่ะได้รับความปลอดภัยและให้เขาได้รับฮิดายะห์นะครับเขาอาจจะไปเจออะไรในนั้นแล้วก็ออกมารับอิสลามใครก็จะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยๆกันนะครับที่สำคัญเลยพวกเราเองเนี่ยจะต้องศึกษาเราจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องศาสนานะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำเพราะความเคยชินนะเราชินเราทำตามมาทำตามกันมาปู่ย่าตายายใครสอนได้มาเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วมาวันหนึ่งเรามาพบว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมีคนมาบอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ต้องหน้าที่ของเราอย่าเพิ่งเชื่อแต่ต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วฉันก็เฉยฉันก็ไม่เอาละกลมหน้ากลมตาทำของฉันต่อไปอะอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือเชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ได้ได้ยินฟังผมปุ๊บกลับไปโละเลยที่บ้านไม่เอาหมดเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับท่านต้องอะไรต้องศึกษาเพิ่มเติมย้ำเสมอว่าต่างคนต่างอะไรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วมันหาได้ง่ายมากตอนนี้นะครับแต่ไอ้ง่ายมากนี่แหละเด็กนักเรียนมาคุยผมฟังว่ามันก็ยากอยู่นะอาจารย์เพราะว่าอะไรมันเยอะคนนั้นว่าได้คนนี้ว่าไม่ได้
10เว็บนี่ว่ากัน10อย่างมันก็ลำบากอยู่เพราะฉะนั้นศึกษาให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องนะครับตะกี้นี้ท่านทนายเกริ่นไว้ว่าใครอยากจะถามคำถามให้ถามได้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องเลยแล้วกันครับว่าใครมีปัญหาใครไม่เข้าใจเรื่องที่ผมพูดตะกี้เนี่ยครับครับแล้วก็เอาความดีของแต่ละตะวันโซนครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไอ้เด็ก3คนเนี่ยเราให้พ่อให้แม่มันทำแบบเราแบบที่นบีบอกได้ไหมครับคือมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่า3คนที่ท่านรอซูลเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นคนที่เป็นอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะการตะวัซซุนคือเอาความดีของเขาไปอ้างต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเพราะวันนั้นฉันเคยทําดีอย่างนี้เคยทําอะไรบ้างล่ะคนแรกเคยอะไรไปรีดนมมากลับมาให้แม่พ่อแม่กินทุกวันแล้วก็มายืนรอตอนนั้นกลับมาช้าพ่อแม่หลับไปแล้วนะความดีเล็กๆน้อยๆเองนะก็เลยยังไม่ให้ลูกให้เมียกินน่ะฉันรอให้พ่อเมาะฉันกินก่อนอัลเลาะห์ถ้าเป็นสามีเราทําไงเนี่ยนะลูกก็หิวเมียก็หิวมันจึงบอกจะให้พ่อมันกินก่อนนะแต่นั่นแหละอัลเลาะห์ถือว่าเป็นความดีใช่มั้ยอีกคนนึงอะไรนะลูกจ้างยังไม่รับค่าจ้างทิ้งแกะไว้ไม่กี่ตัวเลี้ยงจนอะไรจนออกลูกออกหลานเต็มทุ่งเลยเสร็จแล้วตอนมันเขากลับมามาทวงค่าจ้างให้ทั้งหมดเลยเป็นเราให้หมดมั้ยเออคง2ตัวเอาไปดิ2ตัวนะวันนั้นตกลงไว้2ตัวนะแต่นี่เขาให้อะไรให้หมดเลยนั่นคือความดีอีกคนนึงอะไรไม่ได้ทําความดีนะแต่ไม่ทําความชั่วใช่ไหมอีกคนนึงจะทําซินาอยู่แล้วนะหมายปองผู้หญิงคนนี้มานานจนกระทั่งวันหนึ่งมีโอกาสจะทําซินาผู้หญิงถามไม่กลัวล้อเหรอเท่านั้นแหละบอกว่ากลัวล้อนึกขึ้นได้เลิกทําซินานั่นคือคนที่อะไรไม่ทําความชั่วหะดีษที่สอนอะไรสอนว่าการละทิ้งความชั่วในขณะที่ยังทําได้นะไม่ใช่ว่าชนิดว่าทำไมไม่ทำซินาล่ะไม่ไหวแล้วแกจะเดินยังไม่ไหวเลยหรือทำไมไปกินเหล้าแล้ววันนี้อ๋อตังไม่มีนะตังมีก็เมาแล้วแหละตังไม่มีเลยไม่เมาวันนี้อย่างนี้ไม่ได้นะเสร็จแล้วทั้งหมดทั้ง3คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้13คนเนี่ยนะจะมีตามเขาลือกับคนนึงแหละที่ได้แล้วจะเรียนจะรู้ศาสนาหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะแล้วถ้าเราจะไปบอกพ่อแม่เขาอะไรล่ะที่มันเป็นความดีของพ่อแม่เขาสรุปแล้วมันแทบไม่มีเลยนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะในกุรอานก็บอกว่าละอินอัชรอกตะละยะฮบะตันนะอามาลุกะวะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรีนถ้าหากว่าท่านทําชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละยะฮบะตันนะอามาลุกะความดีการงานทั้งหมดมันเป็นโมฆะมันไม่มีอะไรติดในบัญชีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีในบัญชีแล้วก็ไม่มีความดีใดๆจะมาตะวัซซุนและเรื่องสําคัญเลยคือเขาไม่ได้เชื่อเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคงไปบอกเขาไม่ได้นะครับสรุปก็คืออะไรเราคงจะไปบอกให้เขาตะวัซซุนเดี๋ยวเขาก็ไปตะวัซซุนกับโอ้เคยบวชเรียนมา3พรรษานะมันจะไปกันใหญ่ครับเรื่องการถือศีลอดชดใช้กับบวชสุนัต6วันในเดือนชาวาเนี่ยจะเอาอันไหนก่อนนะครับปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะกับผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะผู้ชายนี่บวชได้ทุกวันนะแต่ผู้หญิงนะอย่างวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยบางทีก็มาประจำเดือน7วัน8วัน10วันบางคนมาเต็มๆเลย15วันนะถ้าเขามาประจำเดือน15วันผมยกแบบชุดใหญ่เลยนะ
มาประจำเดือน15วันแสดงว่าเขาต้องขาดบวชในรอมฎอนมา15วันกันรอมฎอนปีนี้บวช29แสดงว่าบวชได้แค่14ขาด15เวลาเข้าชาววาหลังอีดปุ๊บก็ต้องบวชใช้ก่อนใช่ไหมครับคืออุลามะส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าจะต้องถือศีลอดชดใช้รอมฎอนให้ครบก่อนถึงจะมาบวชซุนนะห์ได้เพราะนั้นก็ต้องบวชก่อน16วันเอ้ย15วันที่ขาดทีนี้บวชไป15วันมันก็มาประจำเดือนอีกแล้วประจำเดือนมาอีก15วัน15บวก15 30พ้นแล้วชาววานบวกอีดไปอีก1วันจบไปโผล่ซุนก็ได้นั่นแล้วเรื่องนี้อุลามะตอบไป3อย่างนะครับรู้ไหมกลุ่มแรกบอกว่าเขาสามารถจะไปเนียดชดใช้ได้ถ้าขาดสินอดด้วยอุซดจริงๆนะคือเนี่ยเหตุสุดวิสัยอาจจะมีประจำเดือนอาจจะป่วยอาจจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาใช้ก่อนใช้เสร็จแล้วมันหมดชาววานเวลาหมดยังไม่ได้บวชสุนัตเลยอุลามะกลุ่มหนึ่งนะครับทัศนะที่หนึ่งบอกว่าสามารถที่จะไปเนียดในเดือนถัดไปได้ว่าฉันบวชสุนัตชาววานอันนี้คือทางออกที่หนึ่งนะครับบอกว่าเนียดกอดอเลยเนียดว่าฉันบวชชดใช้เหมือนกับที่เรากอดอละหมาดซุนนะก่อนซุบฮ์เวลาเราไปละหมาดมัสยิดปุ๊บไปถึงวันนั้นไปช้าหน่อยอิหม่ามเขาก็มัดแล้วนะเขาก็มัดเตรียมจะอิหม่ามนำละหมาดซุบฮ์แล้วไม่ใช่ว่าเราไปถึงเราไปละหมาดซุนนะก่อนนะเปล่าเราก็ละหมาดฟัรฎูตามเขาไปเลยเสร็จแล้วให้สลามเสร็จเรียบร้อยเราก็แยกออกมาแล้วก็มาละหมาดซุนนะก่อนซุบฮ์เป็นการชดใช้เรียกกอดอได้อันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกให้ไปบวชกอดอเอาในเดือนถัดไปได้เพราะว่าไอ้ที่เราขาดเนี่ยเกิดจากอุซดจริงๆอันนี้ทัศนะที่หนึ่งทัศนะที่สองถ้าผมจำไม่ผิดเชคบินบาสบอกว่าถ้าคนที่ตั้งใจแล้วว่าจะบวชแล้วมันหมดเวลาซะก่อนคือทำทุกอย่างแล้วแต่มันสุดวิสัยจริงๆมันบวชไม่ทันเพราะไปบวชใช้ก่อนบวชใช้จนครบแล้วก็ขาดซุนนะเวลาหมดเขาบอกว่าไม่ต้องบวชไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องบวชเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนให้แล้วตอนที่เจตนาจะบวชแต่มันสุดวิสัยจริงๆคือบวชไม่ได้นะมันจะเจ็บป่วยจะอะไรก็แต่อันนี้เชคบินบาสบอกว่าไม่ต้องบวชอะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหะดีษที่เป็นหลักฐานบอกให้บวชชาววานเนี่ยนบีระบุชัดเจนว่าเป็นเดือนชาววานเพราะนั้นถ้าเราไปบวชเดือนอื่นมันก็ไม่ตรงกับที่เหมือนกับอะไรเขาบอกเหมือนกับละหมาดซุนนะห์ที่มันหมดเวลาไปแล้วอ่ะจะไปทำย้อนยังไงอ่ะก็หมดเหมือนกับอะไรเหมือนกับซุนนะห์รอวาติบอื่นๆเนี่ยถ้ามันหมดบางอันมันไม่มีรายงานว่ามีการกอดอเขาบอกว่าหมดแล้วก็หมดเลยจบนะแต่อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เขาเพราะว่าอะไรแค่เราตั้งใจนบีก็บอกแล้วว่าอะไรได้หนึ่งความดีเราตั้งใจแล้วว่าจะบวชให้ครบครับกอดอสุนัตไอ้ที่ผมทราบเนี่ยนะเอาเฉพาะที่ผมทราบนะผมจะที่ผมทราบคือละหมาดกอดอสุโบเนี่ยมีสุนัตครับอันนี้ไม่ทราบครั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 บเดี๋ยวตอบออกกับท่านทนายเลยแล้วกันนะครับเราไปค้นให้อีกทัศนะหนึ่งเดี๋ยวย้อนมาอีกเพราะมันมี3ทัศนะอีกทัศนะหนึ่งเรื่องถือศีลอด6เนี่ยเป็นทัศนะที่บ้านเราใช้กันเยอะว่าอิหม่ามชาฟิอีทัศนะของชาฟิอีก็คืออะไรให้เนียดรวมไปเลยก็คืออะไรตอนจะใช้เนี่ยเราจะถือศีลอดใช้นะบอกว่าในการใช้เนี่ยเนียดว่าเป็นสุนัตชาววานด้วยเพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลนะเราต้องเชื่อที่เหตุผลนะเหตุผลเขาบอกว่าเพราะไม่ใช่ว่าเอาสบายเหตุผลเขาบอกว่าเพราะการที่นบีบอกว่า6วันในชาววานเนี่ยไม่ได้บอกว่าบวชอะไรนะไม่ได้บอกว่าบวชอะไรก็คือบวชกอดอก็บวชไงบวชใช้ก็บวชเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาถือว่าให้เนียดรวมเลยแต่ต้องเนียดว่ากอดอนะขึ้นเนียดอันหลักไว้ก่อนเนียดว่าฉันจะถือศีลอดใช้เพราะว่าอันนั้นเป็นฟัรดูส่วนสุนัตเนี่ยมันตามมาเองนะอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งแต่เป็นทัศนะที่ไม่แข็งแรงผมถามว่าถ้าคนทำอย่างเงี้ยคนหนึ่งคือเนียดรวมเลยก็สมบูรณ์แล้วสมมติว่าขาดบวช6วันในรอมฎอนก็ใช้ด้วยสุนัตด้วยบวชแค่6วันใช่ไหมครับแต่ถ้าคนทำแยกล่ะ
บวชใช้ก่อนแล้วก็มาบวชอีก6วันผมถามว่าใครจะได้ผลบุญเยอะกันใช่ป่ะคนแยกได้ผลบุญเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเขาได้ทำทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าทำได้ทำเถอะนะเพราะว่าผลบุญที่บางมีหลายท่านในอธิบายว่า10ทำ1เท่ากับได้10เพราะนั้นบวชเดือนนึงได้10เดือนนะในรอมฎอนถ้าบวชครบ1เดือนเนี่ยอัลเลาะห์ให้ผลบุญ10เดือนแล้วก็อีก6วันเนี่ยเท่ากับอีก60วันรวมแล้วเป็น360วัน1ปี12เดือนแต่12เดือนเนี่ยถ้าเราไปทำที่เดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนชาววานกับรอมฎอนเนี่ยมันคือผลตอบแทนหรือเป็นอะไรนะเป็นรางวัลของบวชซุนนะห์นะแต่ถ้าเราทำในรอมฎอนครบแล้วก็ทำอีก6วันในเดือนชาววานมันคือการบวช1ปีที่เป็นฟัรดูและฟัรดูกับซุนนะห์ต่างกันนะราคามันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลายังพอมีเหลืออยู่เหลืออีก2ศุกร์คิดง่ายๆอย่าเกินศุกร์อีกกลางเดือนน่ะอย่าเกินนั่นจำไว้ว่าเราอีดวันไหนนั่นแหละเราจะมาดูเดือนวันนั้นเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือวันดูเดือนนะอย่าให้เกินนะครับก็มีคำถามอื่นไหมครับเหลืออีก3 4นาทีนะครับครับคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าอาจารย์เคยได้พบไหมครับที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะไม่ทันบวชจะไม่ทันครับไอ้ที่ใช้เนี่ยมันไม่ทันนั่นแหละครับเขาบอกให้บวชก่อนเลยแล้วก็ไอ้ที่ใช้ก็ไปบวชทีหลังเออครับคืออันเนี้ยก็มีนะแต่เป็นทัศนะที่อ่อนมากอ่อนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวบทหะดีษที่ใช้เรื่องบวช6เนี่ยบอกว่าอะไรเขาบวชรอมฎอนครบแล้วเพราะไอ้คําว่าบวชรอมฎอนครบแล้วเนี่ยจะครบโดยการชดใช้ก่อนหรือจะครบโดยการไม่ขาดมาตั้งแต่ในรอมฎอนก็ได้แล้วก็มันจะมีอีกทัศนะนึงอ่ะทนายพูดมาผมก็นึกได้อีกทัศนะนึงเนี่ยบอกว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยที่6วันในชาววานเนี่ยอันนี้ก็เป็นทัศนะที่อ่อนหลักฐานนะเขาบอกว่าที่นบีบอกว่าชาววานเนี่ยบอกไปงั้นแหละคือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้รีบบวชต่อจากหลังอีดเลยเพราะว่าถ้าไปบวชในเดือนอื่นมันจะลำบากโอกาสมันน้อยเพราะนั้นบ้านเราก็เลยหลังอีดปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็อย่างที่ท่านว่าแหละตีสามก็เรียกกินข้าวโซโฮตเลยเพิ่งพักมาได้วันเดียวเองอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรถ้าบวชต่อเนื่องอย่างนั้นน่ะเราจะไม่ลำบากมากนะอาหารการกินโอ้โหตึมนะยิ่งวันอีดเนี่ยหลังอีดมาเนี่ยผมว่าหลายๆบ้านแหละแน่นตู้เย็นไปหมดละใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็มันจะสะดวกกว่าเพราะนั้นเขาบอกว่าอุลามะกลุ่มหนึ่งเลยบอกว่าที่นบีเอ่ยชาววานขึ้นมาเนี่ยเพื่อความสะดวกเท่านั้นเองคือแปลว่าอะไรแปลว่าไปทำที่เดือนอื่นก็ได้นะไปบวชที่เดือนอื่นก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นทัศนะคือเป็นคำอธิบายของอุลามะส่วนหนึ่งแต่ก็อย่างบอกอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันค่อนข้างจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ทัศนะนี้เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกันนบีจะเอาคำว่าชาววานมากล่าวไว้ในหะดีษทำไมนะครับก็เราก็เอาที่ปลอดภัยแล้วกันเอาที่เขาอิติฟากที่เขาเห็นตรงกันว่าบวชให้ทันในเดือนชาววานเราก็บวชไปส่วนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่จะมีปัญหาก็คือไม่มีกับข้าวจะกินครับชาวบ้านผู้ชายมีปัญหาครับครับครับก็มีปัญหาอื่นไหมครับไม่มีแล้วนะครับก็ชาลอนะครับก็โอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับมาพบปะกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็อักูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู